มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งคองรมอรแพรทองทานหนึ่งแล้วนะคะจำนวน35คน41ตําตำแหน่งแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยนั่งรองนายกรัฐมนตรีควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะที่นายประเสริฐจันทละรวงทองก็นั่งรองนายกควบกับรัฐมนตรี des นะคะส่วนนางนาริมลพินโยสินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ส่งกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี บัดนี้ได้มีการเลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญจึงทรงพักกรุณาโปรดก้าโปรกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกีจเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอนุทินชาญเวรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยชุนหาวชีระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประเสริฐจันทละรวงทองเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนนายชูศักดิ์ศินินและนางสาวจิราพรสินทุภัยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกนัตพงศ์นาคพานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาริศเสงี่ยมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสรรวงเทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวรลาวุศิลป์อาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุพมาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางนารมนลพินโยสินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริรัตยากรและนายอัคราพมเผ่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ นางมนพรเจริญศรีและนายชลพงศ์ปียโชดเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ kar ke kar ke. Donc, united, so, ่งแวดล้อมนายพิชัยนนิธพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายณพินทร์ศรีสันพังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสงศัก์ทองศรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐและนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพันธมนตรเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัศกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุดาวรนหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตํารวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์ พันจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายเดชอิดขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยประกาศวันที่3กันยายนปี2567ซึ่งเป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนางสาวแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ